็เดี๋ยวขอนุกขอพูดในส่วนของนุชก่อนนะคะไงต้องสวัสดีนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ให้ข่าวกับทุกๆคนนะนุชรู้ว่าทุกคนอยากได้ข่าวแต่ว่านุชไม่ได้หนีไปไหนเลยจริงๆเพราะว่านุชก็อยู่บ้านตลอดนะคะแต่ว่าที่ทุกคนไปเนี่ยไปบ้านหลังเก่าแต่ว่านุชอ่ะอยู่บ้านหลังใหม่ที่ทุกคนทราบว่านุชไปซื้อบ้านอยู่อีกโครงการนึงนะคะแล้วก็นุชได้มีการติดต่อนะคะกับทางปคบตั้งแต่ที่ไปออกรายการโหนกระแสนะคะแล้วก็ให้ทางฝ่ายพี่ทนายนะคะเขาประสานงานมาที่สำนักงานที่นี่นะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะ3ตุลาตั้งแต่วันที่3ตุลานะคะแล้วก็ทางหน่วยสอบสวนเนี่ยก็นัดวันให้เราเข้ามาวันนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจใดๆทั้งสิ้นและสิ่งสำคัญมากๆนุชอยากให้โอกาสนุชสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตีว่านุชเป็นคนผิดนะคะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างวันนี้นุชนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยว่านุชเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายทองของแม่ตั๊กนะคะทุกกรณีเลยนะคะแล้วก็เอกสารทั้งหมดนุชก็ได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วนะคะและสิ่งสำคัญที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่ว่าทรัพย์สินของนุชที่มีข่าวออกไปว่าบ้านหลังละ50ล้าน4หลังรวมมูลค่าทรัพย์สิน200 300ล้านอันนั้นน่ะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงและหลักฐานนุชก็มอบให้กับทางหน่วยสอบสวนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทางบ้านที่นุชซื้อสดแล้วก็จะมีบ้านที่นุชกู้ธนาคารนะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยออกไปแบบนั้นนุชก็ต้องมาชี้แจงทรัพย์สินที่นุชมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องกระเป๋าเรื่องนาฬิกาหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นุชเป็นเค้าเรียกว่ากระจ่างวันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของคดีขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เป็นคนตอบประเด็นคดีทั้งหมดนะคะเพื่อให้เกียรติกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างคุณนุชเนี่ยรู้จักกับทางด้านแม่ตั๊กยังไงรู้จักกันนุชรู้จักยังไงนุชก็คงเหมือนกับทุกคนนะคะก็คือเป็น FC แล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่23มีนาปี61แล้วเพราะว่าตอนนั้นนุชหลังคลอดได้3เดือนแม่ตั๊กก็ทักมาชวนให้มาขายกางเกงในเก็บพุงถ้าใครรู้จักนะคะก็ช่วงแรกๆแม่ตั๊กจะขายกางเกงในเก็บพุงแล้วนุชก็เหมือนกับเป็นแม่หลังคลอดน้องอ้วนมากก็เลยมาขายกางเกงในเก็บพุงในช่วงปี61ค่ะแล้วเหมือนว่าเริ่มรู้จักสนิทสนมหรือว่าไปไลฟ์สดไปอะไรยังไงจริงๆการทำงานของทุกที่อ่ะมันมีความสนิทสนมในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วทุกคนต้องแยกไปแบบนี้ว่าการทำงานในส่วนของแม่ค้าออนไลน์ที่ขายเกงในเก็บพุงหรือขายอาหารเสริมกับสิ่งที่แม่ตั๊กทำในเรื่องของการขายทองเราจะไม่มีส่วนรู้เห็นทุกกรณีในส่วนของเรื่องทองแต่ว่าถามว่าเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันมีความสนิทสนมมากแค่ไหนทุกคนอ่ะอย่างสมมติวันนี้นุชรู้จักกับคุณใช่ไหมคะแล้วคุณอ่ะรู้จักกับนุชคุณเป็นนักข่าวแต่ข้างนอกเราอาจจะเป็นเพื่อนกันที่ไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปร้องเพลงหรืออะไรด้วยกันอันนี้คือคำว่าสนิทมันมีแค่สนิทแค่เรื่องการทำงานค่ะคุณนุชเคยมีการลงทุนร่วมกับแม่ตั๊กไหมครับการลงทุนนุชซื้อมาขายไปค่ะนุชซื้อโปรตีนแม่ตั๊กมานุชซื้อโกโก้แม่ตั๊กมาซื้อมาแล้วก็ขายไปค่ะตอนไลฟ์สดเนี่ยคุณตั๊กเขาได้ว่าจ้างเราไหมครับไม่มีคำว่าว่าจ้างค่ะว่าจ้างนั่นคือดาราหรือว่าอินฟูนะคะแต่สำหรับนุชอ่ะนุชซื้ออย่างที่นุชบอกนุชซื้อโปรตีนมาหรือซื้อโกโก้มาสมมุติว่านุชซื้อมา100บาทแล้วนุชไปขายเนี่ย300บาทแล้วต้นทุนเนี่ยอาจจะ200บาทไอ้สิ่งที่เหลือ100บาทเนี่ยคือกำไรของนุชในแต่ละเซตไม่มีได้นอกไม่มีแบบว่าต้องขายของได้10ล้านนะคุณจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่น1ล้านบาทหรือขาย20ล้านคุณจะได้เป็นได้รถ1คันหรือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะตอนนี้เรากังวลใจในเรื่องอะไรที่สุดครับหลังจากเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าพูดตรงๆคือไม่มีเพราะเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจค่ะและถ้าใครรู้จักนุชนะคะนุชขอโทษนะคะถ้าวันนี้การทำคอนเทนต์นะคะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทางบ้านแล้วดูว่าคนที่เก็บขยะแบบนุชหรือว่าคนที่เคยเก็บขยะกินแบบนุชมาก่อนตามที่ทุกคนทราบเลยค่ะและนุชเคยอาบน้ำคลองมาก่อนแล้ววันนึงเราประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์แล้วทำให้ทุกคนคิดว่าผู้หญิงคนนึงที่ทำแบบนี้แล้วมาแชร์ประสบการณ์แล้วคิดว่าเป็นการอวดรวยหนูต้องขอโทษด้วยนะคะครั้งหน้าหนูจะไม่ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแล้วแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอันนี้หนูต้องขอไว้อีกหนึ่งอย่างการช่วยเหลือสังคมของนุชเป็นคนจนอย่างที่ทุกคนรู้เนาะเราเป็นคนจนวันนี้เราทำงานเราก็อยากจะให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้าเราเป็นแม่ค้าที่อยู่บ้านไร้สดอยู่ในห้องแอร์แต่แม่ค้าที่เขาอยู่ริมถนนนะคะอย่างเงี้ยฝนตกเขาต้องเก็บของแล้วเขาขายของไม่ได้และเขาตากฝนตากแดด
ขาขายของไม่ได้ในวันหนึ่งเขาขายของได้แย่มากแต่ถ้าวันนี้เราไปลองกินของเขาแล้วของเขาอร่อยของเขาดีแล้วราคาเขาถูกแล้วถ้าวันนี้หนูไปเหมาเขาอุดหนุนเขาและแบ่งชาวบ้านกินหนูถือว่าหนูช่วยเขาให้มีคนรู้จักเขามากขึ้นเหมือนกับแบ่งปันเขาได้รับเขามีความสุขคนให้ก็มีความสุขหนูขออย่างนึงนะคะการทำคอนเทนต์ตรงนี้นุชขออนุญาตแม่ๆทุกคนนะคะต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการทำคอนเทนต์ของนุชด้วยและนุชก็เป็นแม่ค้าคนนึงที่ไลฟ์สดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนและนุชจะมีงบในใจของตัวเองเช่นสมมติว่านุชขายของได้ 10,000 บาทนุชจะเอางบเนี่ย 1,000 หรือ 2,000 3,000 บาทไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทำแบบนี้ทุกวันจะมีทั้งแบบลงคอนเทนต์และไม่ลงคอนเทนต์และมั่นใจว่าสิ่งที่นุชได้มาจากความบริสุทธิ์จากหยาดเหงื่อของนุชค่ะเวลาที่แม่ตั๊กเขามีการคิดคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียเขาเคยปรึกษาคุณนุชไหมครับว่าจะทำยังไงดีหรือว่าจะทำคอนเทนต์ในการช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยคอนเทนต์การช่วยเหลือคนของนุชนุชไม่เคยปรึกษาใครค่ะหมายถึงว่าแม่ตั๊กเคยปรึกษาคุณนุชไหมไม่เคยค่ะไม่เคยคุยกันเรื่องพวกนี้ค่ะใช่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ตั๊กเนี่ยเราเข้าไปถึงระดับไหนของแม่ตั๊กถึงระดับไหนของแม่ตั๊กเหมือนกับเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นผู้ค้าคู่ค้าที่ขายของให้เราแล้วเราก็ซื้อของเขามาแค่นั้นเลยแต่ถ้าจะไปแบบว่าคุกคีรู้จักประวัติว่ามีญาติคนนั้นมีลูกคนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกเนี่ยจะรู้จักน้องเคที่แต่ถ้าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเขาเงี้ยนุชไม่รู้จักเลยค่ะเรื่องการซื้อรถหรูหรือว่าการซื้อนาฬิกาอะไรเงี้ยเคยปรึกษาคุณนุชมาก่อนเคยปรึกษาบอกการซื้อรถหรูนะคะก็เหมือนอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่รู้จักเราแล้วเราเฮ้ยทุกคนมีความฝันอยากขับรถซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วในครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรามีโอกาสพี่อาจจะปรึกษาเราว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยดีไหมแต่พอเราไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเกินกำลังเกินเงินที่เรามีอะค่ะก็มีปรึกษาบ้างค่ะหลังเกิดคดีเนี่ยได้คุยกับคุณตั๊กบ้างไหมครับไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ทุกคนก็ทราบข่าวเนาะพอออกข่าวออกปุ๊บทุกคนน่าจะเห็นเนาะนุชก็ไลฟ์สดของนุชปกติจนกระทั่งรู้สึกว่ามีคนมาโจมตีใน TikTok แล้วก็ในเพจของนุชนะคะนุชก็เลยรู้สึกว่าอะไรอ่ะเราเป็นแม่ค้าแต่เราไม่ได้รู้เห็นคือในความรู้สึกของนุชก็เป็นประชาชนคนนึงนะคะอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่เขาไม่ได้ผิดอ่ะเราต้องแยกแยะนะแล้วสิ่งสำคัญมากๆนะคะหนูขอขอบคุณบางท่านที่ให้กำลังใจนุชแล้วก็ขอโอกาสจากคนที่ยังไม่เคยรู้จักนุชนะคะวันนี้ขอโอกาสนะคะให้นุชได้พิสูจน์ตัวเองในวันนี้ว่านุชบริสุทธิ์ค่ะยังมีหลังได้เจอหรือได้คุยกับเขาไหมครับหลังจากเป็นข่าวหลังจากเป็นข่าวนะคะก็ไม่ค่อยได้คุยนอกจากว่าวันนี้มาก็ต้องมีถามอยู่แล้วค่ะว่ามาวันไหนเพราะว่าจะทางเจ้าหน้าที่ที่นี่นัดนุชมาวันที่10ค่ะก็ต้องมีถามกันแล้วครับข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งเนี่ยนุชให้การปฏิเสธหรือสารภาพข้อหาวันนี้นุชมาเป็นพยานนะคะนุชยังไม่ได้โดนแจ้งวันนี้นุชให้เป็นพยานนะคะยังไม่มีข้อหาในการแจ้งค่ะขอทำประวัตินะฮะพิมพ์ลายนิ้วมือที่เข้าไปพิมพ์ประวัติที่เข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือขออนุญาตให้พี่ทนายเป็นคนตอบอีกทีได้ไหมคะมันจะเป็นอีกส่วนนึงครับเป็นอีกส่วนนึงค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของแม่ตั๊กนุชไม่ได้มีข้อหาเป็นเพียงแค่พยานและนำหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับทางผู้สอบสวนเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีหลังนะฮะตอนนี้ติดต่อที่เขาบอกเขาจะมาให้ข้อมูลวันไหนน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ถามน้องค่ะค่ะแล้วเรามีการคุยกันกับเมียหลังเขาว่าจะมาอะไรกันยังไงจริงๆถามว่ามีคุยไหมคือเรื่องของสำนวนหรือเรื่องอะไรอ่ะเราต้องแยกกันก่อนนะคือเราจะไม่ยุ่งกันและก้าวก่ายกันมันก็คือสิทธิ์ของเขานี่ก็คือสิทธิ์ของพี่แต่ถามว่าวันนี้นุชมามีการสอบถามกันไหมมีค่ะเพราะว่าข่าวออกขนาดนั้นเนาะว่าเขาก็ต้องมีความเป็นห่วงแล้วว่าออกไปที่ไหนไปตึกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีสอบถามอยู่แล้วค่ะตอนที่อยู่กับแม่ตั๊กได้มีการเปิดโชว์ตู้เซฟหรือเคยเห็นไหมฮะที่จำนวนเงินมากๆหรือนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับเคยสำหรับนุชไม่เคยเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาก็เคยเห็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่ทุกคนเห็นนะนุก็ได้เห็นตามสื่อตามข่าวแล้วก็กล่องเซฟที่ว่าอุ๊ยขอโทษค่ะกล่องเซฟที่มาเปิดวันนี้นุก็เพิ่งเห็นกับทุกคนวันนี้เหมือนกันในข่าวเหมือนกันค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยเห็นค่ะใช่นอกจากว่าเห็นแบบบางทีแม่ตั๊กใส่แล้วก็มีไปที่เลยนะพารากอนหรือที่ไหนสักแห่งนึงที่พี่ดูในคอนเทนต์นะคะก็ได้เห็นตามทุกคนแบบนั้นถามนะคุณนุชเคยซื้อทองร้านแม่ตั๊กไหมเคยซื้อทองร้านแม่ตั๊กไหมตอบตรงๆเคยซื้อค่ะแล้วก็ได้ลงคอนเทนต์ด้วยเป็นทองที่มอบให้สามี10 บาทแท้หรือไม่แท้แท้สิคะแท้ใช่ค่ะ